ายเนาะค่ะสบายสบายโอเคเข้าไปตัดต่อเอาแล้วครับค่ะขอบคุณคุณครูนะคะที่โรงเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์เนาะค่ะที่อาจารย์อยู่ในชั้นไหนอาจารย์ก็ป.5ครับป.5ครับป.5ครับ6นะคะอาจารย์ฐานันครับฐานันคุณนนยาคุณนนยานะคะอาจารย์แล้วทีนี้ก็คือว่าที่หนูลงมาที่นี่นะคะเพื่ออยากจะศึกษาในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการสอนปรัชญากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะกรณีประเพณีศาสตร์แซนโดนตาแต่ทีนี้หนูอยากจะถามท่านอาจารย์ว่า วิชาเหล่านี้มันจะอยู่ในตัวกลุ่มสาระไหนของโรงเรียนแล้วก็เป็นแบบไหนอยากให้อาจารย์อธิบายโดยคร่าวๆนิดนึงค่ะด้วยเรื่องของประเพณีแซนโดนตาเนาะมันจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรปกตินะครับมันจะแยกออกไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่โรงเรียนนำเข้ามาใช้ครับส่วนในเนื้อหาเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่า IS ก็คือการศึกษาของฝ่ายอิสระครับคือจะเป็นการหาให้เด็กได้ศึกษาโดยเฉพาะเรื่องเลยครับทีนี้มันก็จะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่เป็นกิจกรรมในแต่ละปีของโรงเรียนที่ทำขึ้นเป็นปกติของทุกปีเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีประเพณีนี้ปุ๊บโรงเรียนก็จะจัดงานครับเพื่อให้เด็กได้รับรู้ได้เข้าใจคือหลักๆจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จากที่อาจารย์ได้มาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็ได้ทำการเรียนการสอนเนี่ยกระบวนการเรียนการสอนของท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดตั้งแต่เข้ามาเนาะได้เราความที่เราเป็นผู้ต่างจังหวัดมาตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันคือประเพณีอะไรมาปุ๊บแล้วก็เห็นพอดีตอนนั้นมาบรรจุช่วงที่มันอยู่ในช่วงที่จะจัดประเพณีพอดีมาปุ๊บเราก็เห็นโรงเรียนจัดเตรียมนู่นจัดเตรียมนี่มีขึ้นป้ายไว้นี่อยู่นอกว่าจัดเตรียมงานกำหนดนัดหมายอะไรเรียบร้อยเด็กก็จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีนะครับมีการอะไรนะมีการเส้นไหว้โน่นนี่นั่นครับทีนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากทางบ้านของตัวเด็กเองนะที่จัดเหมือนกันเด็กก็จะได้มีความรู้ในส่วนนี้ส่วนที่เป็นเนื้อหารายละเอียดของเรื่องนี้ก็จะมีการนำเสนอผ่านไปงานไปความรู้นะครับอันนี้คือจะเป็นภาพรวมของโรงเรียนของกลุ่มสาระสังคมด้วยจะมีการนำใบงานมาให้เด็กทำของทุกสายชั้นครับก็ตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยอันนี้คือเป็นส่วนของกิจกรรมของทางโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนนะใช่ครับเป็นประจำทุกปีครับแล้วการศึกษาในเรื่องของประเพณีแซนโดนตาเนี่ยในโรงเรียนเมืองสุรินทร์เนี่ยใช้กับกลุ่มห้องไหนมากที่สุดเอามาประกอบการสอนที่แบบติวเข้มหรือว่าต้องรับรู้เลยอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดไม่ได้ลงลึกมากถึงเวลามีงานปุ๊บเนี่ยคืองานที่จัดแต่ละปีเนี่ยผู้ในกลุ่มสาระสังคมก็จะตกลงกันหรือจะพูดคุยกันว่าเราจะใช้รูปแบบไหนสุดท้ายก็สรุปได้คือออกมาเป็นไปงานไปความรู้คือมันเป็นเนื้อหาที่แยกออกจากหลักสูตรเนาะเป็นหลักสูตรท้องถิ่นทีนี้มันก็เลยพูดง่ายๆว่าจะไปเสริมเพิ่มเติมเด็กในตรงนั้นไม่ได้ละเอียดมากครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะสักเท่าไหร่จะเป็นแค่ช่วงเวลานึงอาจจะจัดงานสัก9โมงเช้าเสร็จปุ๊บก็มีใบงานให้เด็กทำก็คือตัดจบจากประมาณนี้ครับทีนี้จากการประเมินออกมานี่คุณภาพของเด็กนี้จากการพิจารณาของคุณครูแล้วเนี่ยเด็กอยู่ในระดับเกณฑ์ที่เข้าใจมากน้อยเพียงใดครับถามว่าเด็กเข้าใจมากมั้ยเด็กมีความเข้าใจก็มากนะครับเพื่อที่พื้นฐานของครอบครัวที่อยู่กับครอบครัวมาด้วยเพราะว่าทางครอบครัวก็มีการจัดกิจกรรมมีการไปเส้นไหว้ไปจูนดวงตาผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเด็กด้วยเนี่ยครับก็มาเชื่อมโยงกับที่โรงเรียนก็จัดปุ๊บก็จะมีอย่างเช่นวันงานเนี่ยถ้าโรงเรียนจัดปุ๊บช่วงบ่ายก็จะมีผู้ปกครองมารับลูกกลับไปเพื่อไปจูงผู้หลักผู้ใหญ่ตายายอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมของครับจะเป็นในลักษณะนั้นในส่วนของครูก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมหลังจากจัดงานเสร็จเนี่ยเด็กเข้าห้องเนี่ยก็อธิบายว่าเป็นแบบอย่างนี้นะและทีนี้ค่ะอาจารย์ว่าคู่มือการสอนหรือคู่มือการอธิบายของครูเนี่ย
จำเป็นจะต้องมีไหมโดยเฉพาะเรื่องพวกนี้จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ที่อธิบายในสายชั้นนั้นเครื่องมือจำเป็นไหมจำเป็นครับจำเป็นต้องมีลงรายละเอียดก็มันก็จะได้คร่าวๆที่ออกมาเป็นใบงานนะครับแต่มันจะไม่ได้ลงลึกมากจะเป็นใบงานคร่าวๆจะมีให้เขียนว่าประวัติความเป็นมายังไงสั้นๆแล้วก็มีการให้วาดภาพระบายสีอะไรเงี้ยครับก็ระดับป.1 ป.2 ป.3 อาจจะง่ายหน่อยเป็นการระบายสีแต่ระดับป.4 5 6เนี่ยอาจจะมีให้เขียนประวัติความสำคัญอะไรเงี้ยครับก็จะอัพเลเวลขึ้นไปแตกต่างกันแล้วทีนี้ค่ะผมอยากจะรู้ว่าวิธีการถ่ายทอดของคุณครูเนี่ยคุณครูจะเริ่มการถ่ายทอดกับเด็กเนี่ยยังไงแบบไหนค่ะเริ่มจากอะไรก่อนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของประเพณีแซนโดตาเนี่ยที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรสิ่งที่จะถ่ายทอดก่อนเนาะก็ด้วยความที่โรงเรียนจัดประจำปีอยู่แล้วพอถึงช่วงเวลานั้นปุ๊บก็จะมีคลิปให้เด็กดูประวัติความเป็นมาก็จะเปิดขึ้นจอให้ดูว่าประวัติความเป็นมาอย่างนี้นะประเพณีมีของเส้นไหว้มีอะไรบ้างนี่ครับก็หลังจากที่เราจัดงานเสร็จไปแล้วก็มีให้เด็กลองมาเล่าด้วยว่าช่วงวันที่มีกิจกรรมเนี่ยเราไปจุ่มผู้หลักผู้ใหญ่เราไปไหนอะไรมาบ้างหรือมีการสอบถามว่าเครื่องเส้นไหว้มีอะไรบ้างเด็กเขาก็ตอบได้ครับจะเป็นการถ่ายทอดประมาณนี้ถามว่ายังจำเป็นไหมมันค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับสำหรับประเพณีแล้วทีนี้อาจารย์การที่ครูมาจากวัฒนธรรมอื่นมาจากจังหวัดอื่นแล้วเมื่อมาบรรจุเข้าอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์มองเห็นจากมาต่างวัฒนธรรมเนี่ยอาจารย์มองเห็นมุมอะไรบ้างแล้วก็สมมติว่าอาจารย์มาจากภาคเหนือแล้วอาจารย์ต้องมาสอนแซนโดตาอย่างนี้ค่ะสิ่งที่อาจารย์มองเห็นคือมันเป็นปัญหาของครูเลยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็มองถึงปัญหาในส่วนตัวเนาะก็มาจากอีสานโดยแท้แล้วกันจากละเอียดมาที่สุรินทร์เนี่ยก็ถือว่าฝั่งนี้เป็นโซนเพนีชาวขมิ้นเนาะนี่พอเรามาจากวัฒนธรรมทางนู้นปุ๊บพอมาเทียบเคียงกับเพนีทางนู้นจะเป็นเรียกว่าเพนีศาสตร์เรียนศิลป์ศาสตร์ครับทีนี้พอเรามาเห็นประเพณีของแซนโดตาเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้มองถึงว่าเป็นปัญหานะครับอาจจะมองเห็นว่าความแตกต่างแตกต่างกันแค่พิธีกรรมแต่วิธีการก็คือคล้ายคลึงกันคือเป้าหมายก็คือเส้นไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันเป็นการเรียกให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับมารับของเส้นไหว้ซึ่งมันก็มีความให้คุ้มกันแต่ถามว่าประเพณีไหนที่อาจจะมีพิธีกรรมค่อนข้างละเอียดกว่าก็จะเป็นแซนโดตาที่อาจจะเป็นของเส้นไหว้จำนวนมากแล้วก็ลักษณะการจัดงานค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่กว่าเนื่องจากนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์มาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ได้รับรู้ในเรื่องของประเพณีแซนโดตาเลยคิดว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสอนในการถ่ายทอดไหมและเมื่อเป็นปัญหาและอุปสรรคนั้นอาจารย์คิดว่ามันควรจะมีนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยสอนนั่นคืออะไรนะครับก็ถ้าเป็นในมุมของครูผู้สอนมันก็เทียบเท่ากับว่าเป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่เนื้อหาใหม่เพราะว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ของไม่ว่าประเทศอยู่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพื่อนำความรู้มาสู่เด็กถ้าเรายังข้อมูลยังน้อยอยู่จะต้องหาพวกคลิปวิดีโอหรือพวกประวัติความเป็นมาหรืออาจจะสอบถามจากครูในโรงเรียนที่เขาเป็นคนในพื้นที่แล้วทีนี้อาจารย์ว่าในกลุ่มสารสังคมเนาะแล้วทีนี้เขามีประเพณีอื่นไหมที่จะต้องให้เด็กเรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากประเพณีสันตุตาของคนสุรินทร์ที่อาจารย์อยู่ที่นี่นอกจากนี้มันจะเป็นประเพณีประจำปีของทางจังหวัดมากกว่าจะไม่ได้มีประเพณีแยกย่อยไปให้เด็กไปรวมที่นั่นใช่ไหมใช่ก็จะมีของอบจจัดบ้างเทศบาลจัดบ้างงานช่วงงานช้างอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการจัดรถเลี้ยงอาหารช้างไปอาจจะมีให้เด็กมาตก
แต่งรถช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะอ๋อแต่ทีนี้แต่ตัวที่มาเรียนในหลักสูตรจริงๆมันมีแค่ประเภทนี้เซนต์เป็นตัวเดียวใช่ไหมครับจริงของคุณอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรคะก่อนที่อาจารย์จะจากโรงเรียนที่ไปสิ่งที่อาจารย์จะเห็นในประสบการณ์แล้วก็คุณค่าของประเพณีไซโนตามันมีคุณค่าไหมมันมีประโยชน์ยังไงแล้วเด็กได้รับอะไรจากที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดไปตรงนั้นก็ในฐานะที่มาอยู่ก็เกือบ6ปีเนาะก็ทั้ง6ปีใช่ครับ6ปีก็นานพอสมควรก็เป็นประเพณีที่ควรรักษาไว้แล้วก็เด็กก็ควรที่จะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเพราะด้วยความที่เด็กสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ได้สนใจประเพณีแบบนี้แต่ก็ควรที่จะช่วยกันนะครับก็ทั้งตัวคุณครูเองผู้ถ่ายทอดแล้วก็ตัวโรงเรียนก็ต้องจัดอย่างสม่ำเสมอและสุดท้ายก็คือตัวผู้ปกครองก็ต้องพาบุตรหลานของแต่ละบ้านเนี่ยรักษาไว้เช่นนั้นเด็กเขาก็จะหายไปจากประเพณีเหล่านี้ครับทิ้งท้ายไว้อย่างนี้แล้วกันกราบขอบพระคุณท่าน